กับเพื่อนๆพบอีกแล้วกับผม FPS เวอร์ชันนังเล่น The Game The King of Fighter All Star ฮะ ไม่ได้พูดคำนี้นานคิดถึงจังเลยเฮ้ยอ่ะฮะวันนี้ผมก็มาแบบมีสาระหน่อยๆนะหน่อยๆด้วยวงเล็บ กูไม่ถูกใจเพื่อนๆ นะแต่ก็ใช่ได้นะสาระนี้ก็มีเพื่อนๆถามเข้ามานะว่าพี่ครับมีวิธีการจัดแนวแบบว่าจัดทีมจัดอะไรพวกนี้บ้างไหมผมมีนะผมมีไว้ในใจนะแต่ผมก็ไม่ได้เปิดเผยในสาธารณะไงวันนี้ผมก็จะมาเปิดเผยนะสาธารณะด้วยโอเคสาธารณะครั้งแรกเลยนะเพื่อนๆก็ไปที่ไอ้ตารางเนี่ยใกล้ๆกับเฟืองนะเนี่ยใกล้กับเฟืองเนี่ยตรงเนี้ยเห็นไหมมันก็จะอยู่ใกล้ๆกิลนะใกล้ๆกิลเนี่ยถือว่าจัดทีมใช่ไหมเนี่ยจัดทีมเนี่ยตรงเนี้ยฮะนะครับนี่เป็นทีมผมจัดตัวอย่างนะสกิลสีแดงไหมเนี่ยเพิ่มพลังโจมตีสีแดง45% นะปริมาณกิพาวเวอร์เพิ่มขึ้น 20% นะก็ประมาณนี้แล้วจัดทีมแบบไหนใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูนะมันจะมัดเลื่อนได้นะถึง10ทีมเลยนะเห็นไหมเนี่ยที่คอมโบกันที่ไม่คอมโบกันนะพวกเนี้ยนี่เป็นคร่าวๆนะผมจัดเซตไว้ให้นะการเปลี่ยนลีดเดอร์พวกเนี้ยโอเคนี่พอรู้นะแล้วก็จะดูยังไงว่าตัวไหนปรับใช้เอฟเฟกต์ยังไงใช่ไหมเราที่ข้อมูลไฟเตอร์นะก็ได้นะเนี่ยไฟเตอร์เนี่ยนี่คือปรับเอฟเฟกต์ของมันเห็นไหมมีข้อมูลการโจมตีของมันแล้วก็อีกอย่างนึงคือเราตรงเนี้ยมาตรงนี้เลยเนี่ยเอฟเฟกต์ปรับใช้ใช่ไหมเนี่ยสีเขียวลีดเดอร์สีน้ำเงินพลังโจมตีพวกเนี้ยมันก็ช่วยได้นะถ้าก็เราไปอีกทีมใช่ไหมไปทีมนี้ก็เอฟเฟกต์ปรับใช้ใช่ไหมเนี่ยพลังโจมตีของผู้สตาร์ใช่ไหมถ้าปุ๋ย WE เนี่ยเพิ่มขึ้น 30% เพิ่มความป้องกัน25% นะไอ้พวกเนี้ยมันก็จะสามารถดูได้นะตามแต่ละทีมถ้าเราตั้งนะถูกไม่ถูกนะจะมีสายฟ้าโยงกันเห็นไหมเพื่อนตรงเนี้ยเนี่ยสายฟ้าเนี่ยทีมเนสเห็นไหมก็อีกทีมนึงอันนี้ทีมออนสตาร์ใช่ไหมพลังโจมตีเซมเมินเพิ่มขึ้นเห็นไหมโอเคกลับไปทีมเดิมก่อนนะเพื่อฟาร์มไม่สับสนนะนี่เพื่อนเข้าใจใช่ไหมก็มาดูอีกทีนะเอฟเฟกต์ปรับใช้เนี่ยตรงเนี้ยเราก็ไปที่เนี่ยความสัมพันธมิตรนะความสัมพันธมิตรแล้วก็มีว่าหลีกเนี่ยไหมหลีกสตาร์ความสัมพันธ์ข้างล่างเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยเรียนเลยนะปุ๊บเราเข้าไปไหมมันบอกไว้นะทีมชายก็ดูง่ายนะมีไฟเตอร์มีที่มียังไม่ได้ยังไม่มีนะมันจะเรียงเลยนะเห็นไหมเนี่ยทีมไฟเตอร์เนี่ยพวกนี้นะทีมชายก็ดูง่ายๆนะแล้วก็ทีมหญิงเห็นไหมปรับได้เลยว่าใครเป็นใครอะไรยังไงพวกเนี้ยก็เป็นไฟเตอร์หญิงทั้งหมดนะน้องใหม่ผมชอบนะทางนี้ยังไม่มีชุดนี้ยังไม่มีเลยไหนว่าหญิงล้วนนะเห็นไหมผมยังขาดอยู่เยอะเหมือนกันนะโอเคก็มาทีมนี่ไหมมีเป็นปีนะไหมทีมปีอ่ะ94 95 96หมดเลยนะแล้วจะจัดทีมอ่ะเนี่ยใส่แพ็คนี้ก็ไปเหมือนกัน3คนก็ขึ้นนะเห็นไหมโอเคจะบอกนะเนี่ยเราไฟเตอร์ทีมในทีมเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยเรา FP นะเพิ่มขึ้น 3% พวกเซฟปีได้ไหม 3% 3% หมดเลยปี 2,000 เนี่ยด้วยง่ายนะเห็นไฟเตอร์นี้ผมก็ยังขาดอยู่คนเดียวใช่ไหมเนี่ยขาดอะไรไทยใช่ไหมเนี่ยขาดอยู่มันก็สุ่มๆอยู่นะก็หาไม่เจอก็ทีม13ใช่ไหมเนี่ยความเสียหายไฟเตอร์ที่บอกไม่เก็บเป้าหมายเพิ่มขึ้น 10% นะพวกทีมปีอย่าเป็นอย่างนี้มาเลยนะจะมีบ้างปรับเปลี่ยนเนี่ยทีม13ไหมเนี่ยขาดยิโอริแล้วก็ไอเซคิพวกเนี้ยขาดอยู่ถ้าจะสุ่มผมถ้าว่าชอบนะถ้าเขามาก็สุ่มได้นะแต่ผมถ้าใจผมอยากสุ่มช่วงที่มีคอมมาโบนะอย่างน้อยมันก็มีเปอร์เซ็นต์จะออกพวกไฟเตอร์พวกนี้นะแต่ละเตะนะถ้าเตะเพื่อนๆนะเห็นไหมก็เนี้ยทีนี้ก็ผมว่าเพียงขายอีกคนเดียวผมทำทีม13ได้ไหมนี่ผมทำไม่ได้ไงก็เนี่ยทีมอยู่ขาดกริชใช่ไหมเนี่ยขาดกริชอยู่คนอื่นก็ครบแล้วส่วนมากการเป็นทีมพวกเนี้ยยากนะที่จะมีจะครบสีม่วงอ่ะยกเว้นคนที่สุ่มบ่อยๆนะแต่ไม่ใช่ผมนะเชื่อแล้วก็มาทีมญี่ปุ่นใช่ไหมเนี่ยพวกดูเลยว่ามาจากญี่ปุ่นในพวกเนี้ย
จากญี่ปุ่นมีไม่มีก็ว่านไปใช่ไหมน้องไมแล้วก็มาอิตาลีใช่ไหมนี่ครบเลยอิตาลีแล้วก็เกาหลีเกาหลีส่วนมากจะเป็นพวกทีมคิมนะที่ดูอ่ะเนี่ยมีน้องคิมพิตตี้เขามีพวกเนี้ยก็ประมาณนี้นะก็ทีมเม็กซิโกใช่ไหมเม็กซิโกผมว่ามีครบนะแต่ว่าไม่มีตัวทองไงโอเคก็มีอยู่ทีมก็ทีมอังกฤษใช่ไหมทีมอังกฤษฮะทีมจีนก็มีเยอะนะมีตัวซ้ำในพวกนี้ไงทีมหรือนี่ด้วยไอคีไอนั่นแหละคีไอติ๊กเก้นติ๊กเก้นฮะเยอรมันพวกนี้นะเพื่อนก็มาดูนะพวกทีมปีใหม่ไหมเนี่ยอันนี้ยังไม่มีเลย AS ฮะไวไหมโอเคพวกนี้เพื่อนพอเข้าใจนะการหาทีมอ่ะนี่ทีมคิมไหมดูกันได้นะทีมออนเอในสายใจลูน่าก็ว่านไปโอเคทีมอัจฉริยะพวกนี้ไหมเยอะนะเห็นไหมทีมของเขาอ่ะฮะอันนี้เพื่อนเข้าใจนะการจัดทีมแล้วก็เฟเดอร์ลิงก์อ่ะเพื่อนเข้าใจไหมถ้าไม่เข้าใจมาดูได้นะเนี่ยการลิงก์ของแต่ละคนนะในแต่ละทีมอ่ะของมินิสยังไม่ได้ลิงก์ใช่ไหมของมินิสยังไม่มีเพราะผมเอาพวกนี้มาใช้ไงเนี่ยผมบวกก็ได้นะไม่ได้บวกใส่ไปเลยเมื่อจะขึ้นเห็นไหมเนี่ยเป็นรูปไอ้โซ่อะโซ่ต่อไว้ละเห็นไหมมีอยู่ K99 K13ไหมแล้วก็ K001ไหมเนี่ยฮะเห็นไหมจะเพิ่มพลังสไตปล่อยพลังไม่ใช่สิเพิ่มสไตเกอร์สกิลเห็นไหมเนี่ยปล่อยพลังเห็นไหมฮะก็เพิ่มเหมือนกันเห็นไหมเดี๋ยวนี้มันไม่เพิ่มไหมเอฟเฟกต์ตรงนี้มันไม่มีไหมเนี่ยตรงนี้ไม่มีแต่ถ้าพวกนี้ใส่ไปมันจะมีเพิ่มไหมอันนี้เข้าใจกันนะเดี๋ยวผมใส่ใส่เคียวไปดีกว่านั่นจะเพิ่มค่ามาเลยอย่างนี้อย่างนั้นอันนี้เข้าใจกันนะโอเคก็สำหรับคนที่ดูไม่ออกหรือว่าดูยากอยู่นะก็มาดูคลิปผมได้นะมีอะไรอินบ็อกซ์ได้นะแต่ผมแชร์ได้อินบ็อกซ์ใน Facebook ผมมาถามมันได้นะผมยินดีตอบเห็นไหมในทีมนี้มันเป็นสิ่งจากตัวเดียวซ้ำกันแต่ก็มันไม่ใช่ว่าจะเป็นกันได้นะใช่ว่าจะคอมโบกันได้นะแต่ว่าถ้าหากว่าใช้ปีเดียวกันผมทำให้ดูนะเซตนี้ผมไว้หาตังค์ไงเมื่อกี้อ่ะเนี่ยผมไว้หาตังค์นะแต่ถ้าจะหาตังค์ให้ดีว่าปล่อยให้เล่นแบบออโต้นะผมแนะนำถ้าคนที่มีนะมันจะเคลียร์เร็วมากเลยนี่ไงเห็นไหมเห็นไหมความสัมพันธ์เนี่ยปี89เนี่ยจะขึ้นมาเลยฮะโอเคอันนี้เพื่อนๆเข้าใจนะเห็นไหมมันเป็นวิธีปรับเทคนิคอะปรับทีมเพื่อสร้างความเก่งๆนะเห็นไหมนี่วิวออนสตาร์ไหมเนี่ยเมื่อกี้ไหมออนสตาร์แต่ว่าหลักคือ WWE ไหมแต่ว่านี้ก็ใช้ไม่ได้มันไม่ขึ้นเอฟเฟกต์หมายว่าแต่ว่ามันก็พอพักพอเวียงนะผมต้องการสีทองเยอะเลยอ่ะต้องปั้นเยอะเนี่ยนี่แบบมันไม่เข้ากันนะไม่ก็พวกกันถึงสีเขียวนะเนี่ยเพื่อนมันกลมดีของท่าสีเขียวนะมันต้องแต่หลีกสกิลไงแต่เอฟเฟกต์ทีมไม่ได้นะต้องดูให้ดีด้วยนะโอเคนี่เนี่ยสกิลไอ้ทีมฟุตคนหนอนเอในสายตาเอโรน่านะที่ผมใช้อยู่อ่ะแม่นี่ก็ขาดเกินไปเลยโอเคเพราะมันไม่ใช่พวกเดียวกันไงครับก็จบการสนทนาเทคนิคการทำทีมนะเพียงแค่นี้โอเคครับเดี๋ยวยังไงมีอะไรดีๆมาแนะนำอีกทีนะกับหน้าหลักก่อนครับวันนี้ก็คิดว่าน่าจะได้สาระเพียงพอ
ไม่มากก็น้อยนะหรือไม่น้อยก็น้อยนะ เออไม่มากก็น้อยโอเคอันก็ FPS ชื่อทางเล่นขอจากกราบก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยครับถ้าหากว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับบายครับบาย